นาวาวังทองคำขอน้อมนำธรรมคำสอนขององค์พระบวรสัมมาสัมพุทธองค์ขึ้นสู่เรือลำใหญ่นำไปสู่เป้าประสงค์ที่หมายมุ่งจำนงสูงส่งคือพระนิพพานขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการนาวาวังทองของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นผู้เป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณศาสตร์เป็นผู้บรรยายตอนนี้ก็ขอต้อนรับผู้ใช้นามปากกาว่าวิถีชีวิตชนบทอ๋อเป็น FC ใหม่จะต้องได้ไปดูโปรไฟล์ก่อนสาธุ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 ครับผมมานะแล้วก็ตามมาก็คุณโยมพนมเขาลบรัดอ๋อนี่ FC ตัวจริงสมัยเดิมสมัยโอ้นมนานมาแล้วสมัยอยู่ในอังกฤษอยู่ในไอร์แลนด์ก็ติดตามกันมาโดยตลอดจากอ่างทองบริเวณวัดสระแก้วของหลวงพ่อเจ้าคุณไพเราะนาทิตะสีหลงนะหลวงพ่อเจ้าคุณไพเราะแล้วก็มาบอกว่านมัสการครับผมเหมือนกันนะตามมาด้วยประดุดเขื่อนเป็กโธประดุดเขื่อนปลาประดุดเขื่อนเป็กนี่ก็นานแล้วนะเป็นหลายเป็นจะเป็นปีนะยังคุณยมประดุดไม่เข้ามาเนี่ยนะตั้งแต่สมัยรู้สึกว่าจะสมัยอยู่ประเทศอังกฤษเมื่อหนึ่งปีก่อนหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ขออนุโมทนา FC เก่าๆเข้ามาก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งสำหรับตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในรายการอันดับแรกก็เน้นในเรื่องของเน้นในเรื่องของหลักการชาวพุทธไว้ก่อนหลวงพ่อเจ้าคุณพระวชิระสิขการโอ้สาธุสาธุอาจารย์คุณหลวงพ่อวัดสระแก้วนี่อดีตเจ้าคณะตำบลป่าอำเภอเจ้าคณะอำเภอป่าโมกตอนนี้เกษียณแล้วพอเกษียณแล้วก็ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะก็สาธุอนุโมทนานี่ก็เคยอยู่ในประเทศอินเดียด้วยกันศึกษาสมัยท่านอาจารย์ศึกษาเรียนปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยสัมปุรณานันท์สันสกฤตยูนิเวอร์ซิตี้ที่เมืองพาราณสีตามมาด้วยทิฏฐิสัมปันโนภิกขุ
ที่สัมปันโนภิกขุนี่ก็เป็น FC ใหม่ครับกราบขอบพระคุณมาก ครับคราวนี้ก็มาพูดถึงหลักการไว้ก่อนแล้วก็จะได้มาต่อเนื้อหาที่ได้ค้างไว้เนื้อหาที่ค้างไว้เมื่อวานอโมทนาขอบคุณท่านอาจารย์ทิติสัมปันโนภิกขุนะครับบอกว่ากราบนมัสการนะครับนะครับขอบคุณมากครับผม หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หนึ่งอธิษฐานจิตเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยบทระลึกพระรัตนตรัยย้ำๆซ้ำๆทุกๆวันสองพิจารณากายท่องธาตุกรรมฐาน4แล้วก็พิจารณากายแบบ6ขั้นตอนจนกว่าจิตจะยอมรับความจริงจากภายในว่าร่างกายเป็นธาตุ4ตามความเป็นจริง3กำหนดดูอารมณ์เกิดดับย้ำๆซ้ำๆอยู่เสมอและ4ทำความเข้าใจในอริยสัจ4กับอารมณ์ที่เกิดดับบนจิตใจและจับอารมณ์ขันห้าลงขันห้าพร้อมกับกำหนดรู้ขันห้าเกิดดับผ่านอริยสัจทำซ้ำๆย้ำๆจนกว่าจิตจะเกิดความรู้แจ้งอันนี้ก็เป็นหลักการใหญ่ๆกว้างๆที่ว่าไว้ซึ่งขณะนี้การเข้าสู่เนื้อหาสาระยังอยู่ในข้อที่2ยังอยู่ในข้อที่2วันนี้จะได้เป็นพูดถึงเรื่องของการฝึกกรรมฐานเพื่อทำลายสังโยชน์การฝึกกรรมฐานเพื่อทำลายสังโยชน์ขอเจริญพรคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชแม่วันนี้ก็เข้ามาหลังเพื่อนหน่อยปกติเข้ามาก่อนวันก่อนๆ นี้เข้ามาก่อนเพื่อนแต่นี้มาหลังเพื่อนหน่อยไม่เป็นไรคุณโยมนะโมทนา ตอนนี้ก็จะได้ดูเนื้อหากันก่อนที่จะอธิบายขยายความกายสังขารคือการประกอบกันและกันของธาตุ4เข้าเป็นรูปร่างเมื่อเกิดรูปร่างขึ้นจึงเกิดมีความเห็นเข้ามายึดในรูปร่างนั้นเมื่อรูปร่างถูกยึดการกำหนดหมายในรูปร่างกายว่าเป็นตัวตนวงเล็บอัตตาก็เกิดมีตามมาความเป็นตัวตนก่อให้เกิดความเห็นผิดวงเล็บมิจฉาทิฏฐิในรูปร่างกายว่ากายเป็นเราเราเป็นกายกายมีในเราเรามีในกายกายกับเราเป็นอันเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นท่อนที่หนึ่งนะเป็นท่อนที่หนึ่งความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐินี้เป็นความเห็นที่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรามีความเห็นผิดในกายนี้ขึ้นมาว่าเป็นเราวงเล็บอหังการจะเกิดมีความเห็นในสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับกายขึ้นมาว่าเป็นของเรามมังการความเห็นทั้งหมดเหล่านี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าสกายทิฏฐิคือความเห็นผิดในกายอันถือเป็นสังโยชน์เบื้องต้นซึ่งหมายถึงเครื่องผูกสัตว์ในโลกไว้ในวัฏสงสารไม่ให้พ้นจากทุกข์วงเล็บจากก้อนกายไปได้เลยสังโยชน์นี้เป็นกิเลสที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละตามมาด้วยคุณโยมละอชายมินโอ้นี่มาแล้วโน่นเลยถนนทุ่งหดเต็นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สาธุสาธุไม่ได้เจอนานแล้วเป็นปีโอ้หลายปีนะหลายปีแล้วก็เข้ามาในเฟซก็หลายเป็นปีเหมือนกันเมื่อรู้สึกว่าจะเป็น
หนึ่งสมัยนะสมัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษมูลนาคุณโยมละออชายหมิ่นแล้วก็ตามมาด้วยหัวหน้าสถานีของเรายอดดอยปลายฟ้าสาธุครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกหัวหน้าสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพนะบอกว่าพระอาจารย์สวัสดีครับผมเนนพีดอยสุเทพครับโอ้เนนพีเหรอสาธุสาธุเออเนนพีเนนพีโอ้เป็นไงเนนพีไปบินทบาทหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ตอนนี้โอ้ว่าบินทบาทผ่านมาแล้วผ่านมาแล้ววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันออกพรรษาวันที่17นะเป็นวันพระใหญ่วันที่17เป็นวันพระใหญ่วันออกพรรษาเนนพีเป็นไงเนาะเอาเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเวลาว่างๆก็ซ้อมซ้อมสวดอภิธรรมมัตตสังคหะไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะลืมเวลามีศพมีงานขึ้นมาก็จะได้สวดอภิธรรมมัตตสังคหะนะซ้อมซ้อมกันไว้ซ้อมซ้อมกันไว้ขอบคุณมากเมื่อทราบแล้วว่าจะต้องละกิเลสคือสักกายทิฏฐิเราก็ต้องมาพูดว่าสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะก็มาดูกันหน่อยหากมองตามคำอธิบายที่ยกขึ้นมาข้างต้นจะทราบได้ว่ากายสังขารส่วนที่ประกอบกันเป็นรูปร่างเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดความเห็นผิดเข้าไปยึดจับหากไม่มีการประกอบกันของกายสังขารขึ้นมาความเห็นผิดในกายก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะไม่เกิดขึ้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีกายสังขารเกิดขึ้นแต่อยู่ที่เราว่ามีความเห็นในกายสังขารอย่างไรต่างหากนี่คือเหตุผลที่เราต้องมาทำกรรมฐานโดยการพิจารณากายเพราะการพิจารณาจะช่วยถอนความเห็นผิดได้หากยังเห็นกายอยู่ในรูปแบบของการประกอบรวมกันอยู่เราก็จะเห็นเป็นตัวตนและยึดว่าเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเป็นของของเราไปตลอดเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายแยกออกเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมย้ำย้ำซ้ำๆอยู่เสมอก็จะไม่เห็นร่างกายประกอบรวมกันอยู่เราก็จะเกิดความรู้วงเล็บวิชาอันเป็นความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาความรู้ที่ถูกต้องนี้จะไปทำลายความไม่รู้วงเล็บอวิชชาในจิตและจะค่อยๆถอนสักกายทิฏฐิอันเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นได้ในระดับหนึ่งแต่หากจะถอนสักกายทิฏฐิให้ได้เด็ดขาดก็ต้องฝึกมองเห็นอารมณ์เกิดดับประกอบพร้อมไปด้วยนะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปจนกว่าจะเกิดกำลังในการละความเห็นผิดได้อย่างเด็ดขาดนะและทีนี้ก็มาคุยกันหน่อยนะในเรื่องของสังโยชน์นะสังโยชน์นี้ซึ่งเราก็คุยกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะในรายการโดยเฉพาะรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งออกอากาศทางวิทยุและก็ทางเฟซทางไลน์อยู่เป็นประจำนะทางวิทยุนี่ก็ที่วิทยุของเรานี่แหละ
วัดพระธาตุดอยสุเทพเวลา 18:40 น.ถึง 19:00 น.10นาทีโดยประมาณเนี่ยนะก็จะพูดในเรื่องของหลักการสมถะและวิปัสสนาโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยส่วนรายการอื่นเช่นรายการธรรมทัศน์รายการธรรมทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุวกท.2จังหวัดเชียงใหม่เวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทุกวันอันนี้ก็เป็นบางครั้งเพราะว่าธรรมะหรือคาถาธรรมบทคาถาภาษาบาลีที่มาในพระไตรปิฎกพุทธกนิกายนั้นก็มีอยู่บ้างเหมือนกันที่ปรารภถึงเรื่องของการปฏิบัติทำกรรมฐานของพระเถระส่วนใหญ่จะเป็นของพระเถระนะที่ปฏิบัติทำกันอยู่ในป่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์พุทธโฆษาจารย์ได้นำมาพุทธโฆษาจารย์ได้นำมาประกอบไว้ก็โมทนาต้อนรับคุณโยมชะนันคุณโยมชะนันชิดานะชะนันชิดาวงพร้อมโอ้นี่เป็น FC ใหม่นะนี่นะคุณโยมชนันทิดาวงพร้อมโอ้โมทนา วันนี้มากันมากชนันทิดาวงพร้อมต้องขออภัยจะต้องไปดูโปรแกรมที่เป็น FC ใหม่โอ้มีวันนี้ FC ใหม่มาหลายท่านนะต้องขออนุโมทนาขออนุโมทนาวันนี้ก็เมื่อกี้นี่ก็พูดมาถึงเรื่องของสังโยชน์นี่ในธรรมบทพุทธกนิกายพระไตรปิฎกนี่ก็ไม่พ้นในเรื่องเหล่านี้ก็วนมาอยู่บ่อยๆเช่นสังโยชน์10ประการบ้างแล้วก็กิเลสตัวใหญ่อุปกิเลส16กิเลสตัวใหญ่ๆราคะโทสะโมหะเหล่านี้มาแล้ว FC ตัวจริงอันนี้ FC ตัวจริงสามเณรน้อยสังเหลือกราบสาธุ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 โอ้โหสาธุเยอะเหลือเกินครับหลวงพ่อมานะภาพและเสียงชัดเจนดีครับโอ้สาธุโอ้เดี๋ยวนี้มากลับมาแล้วนะ Facebook ไลฟ์เดิม Facebook ไลฟ์เดิมตอนนี้อินเทอร์เน็ตดีขึ้นมาแล้วนะอินเทอร์เน็ตเสถียรขึ้นมาแล้วเพราะว่าลงมาจัดที่หน้าพระข้างล่างเนี่ยมาจากที่หน้าพระเป็นห้องทำวัดสวดมนต์แล้วก็เป็นจิปาถานเลยเนี่ยนะฉันภัตตาหารก็ที่นี่ทำบุญสุนทานต้อนรับแขกเรือศรัทธาญาติโยมทางคนไทยคนอินเดียก็เข้ามาไหว้พระกันที่นี่ก็สี่ห้าวันมานี้ก็เลยลงมายึดลงมายึดเนี่ยที่มันดีที่มันชัดเจนนี่แหละนะที่มันชัดเจนสองสามวันก่อนสี่ห้าวันก่อนนั่นจัดอยู่ข้างบน
ต้องเปลี่ยน Facebook เรื่อยแล้วก็อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรนี่ก็มาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้ได้นะต่อไปนี้ก็คิดว่าคงจะเนี่ยไม่มีปัญหาก็เลยถือโอกาสนี้วันนี้ไม่ไปบิณฑบาตนี่ท่านอาจารย์เจ้าวาดท่านอาจารย์จันดีปิยะทโรท่านเจ้าวาดวัดอโศกันพุทธวิหารประเทศอินเดียเนี่ยในกรุงนิวเดลีเนี่ยมีวัดไทยอยู่วัดเดียวนี่แหละคือวัดโศกันนี่แหละแต่ก็มีทางโน้นแต่ว่ามันเดิมมาละตอนนี้ไม่ได้ไปวัดเก่าที่หลวงพ่อฤาษีประเสริฐมาสร้างร่วมกับองค์กรชาวพุทธประเทศกัมพูชาและอินเดียอยู่ที่ทางใกล้ๆสนามบินใกล้ๆสนามบินโอ้นั่นเป็นศิลปะกัมพูชาเลยนะศิลปะเขมรทั้งเจดีย์ทั้งจำลองมานครวัดนครธมนี่จำลองมาอยู่ในวัดไทยที่นิวเดลีนี่เหมือนกันนะแต่รอบนอกออกไปหน่อยใกล้ๆไปทางสนามบินสมัยนั้นนะผู้พูดอยู่ที่สาวัตถีแล้วก็เฝ้าวัดให้หลวงพ่อมาสร้างวัดที่กรุงนิวเดลีก็เฝ้าวัดอยู่ที่สาวัตถีสมัยนั้นนานมาแล้วเมื่อสัก30กว่าปีมาแล้วเมื่อ30กว่าปีมาแล้ว2536 34 35 36 2534 35 36 30กว่าปีมานานมามากแล้ว นี่ก็แล้วว่าได้เข้ามาที่เดิมแล้วนี่นะถิ่นที่อยู่เดิมสมัยก่อน12ปีอยู่ที่ประเทศอินเดียนี่ก็วนไปวนมาอยู่แถวนี้แหละในเดลีในพาราณสีปัตตานะมัทราสแบงกาลอร์นี่วนเวียนอยู่ในประเทศอินเดียตามฤดูกาลนี่ฤดูร้อนก็ไปทางหนาวฤดูหนาวก็ออกมาทางร้อนอย่างเงี้ย เอาแล้วตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันต่ออีกนะรายการของเราก็เป็นอย่างนี้แหละ ตอนนี้มาย้ำในเรื่องของสังโยชน์ในเรื่องของสังโยชน์ที่บอกว่าการพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยรูปร่างกายของเราทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิเกิดมิจฉาทิฏฐิคือความเป็นตัวเป็นตนก็ให้เกิดความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งในสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเราเรียกว่าสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่ามีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนความเห็นว่ามีตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนนี่ก็คือว่ากำหนดเอาธาตุ4ขันธ์5ที่รวมตัวกันอยู่เนี่ยนะมีธาตุอยู่6อย่างคือดินน้ำไฟลมและอากาศวิญญาณดินน้ำไฟลมอากาศและวิญญาณรวมกันอยู่เนี่ยแล้วก็มีการสมมุติกันขึ้นว่าเป็นตัวเป็นตนเพื่อให้เป็นที่กำหนดรู้ของชาวโลกเป็นกำหนดรู้ของชาวโลกว่าเนี่ยเราต้องสมมุติเป็นความจริงอยู่อย่างหนึ่งและความจริงอยู่สองอย่างคือความจริงโดยสมมุติและความจริงโดยปรมัตถ์นะความจริงโดยสมมุติก็คือเนี่ยเมื่อธาตุ6อย่างดินน้ำไฟลมและอากาศวิญญาณมารวมกันนี้ก็มีการสมมุติขึ้นว่าเป็นตนตัวเป็นตนสมมุติมีการสมมุติกันขึ้นนี่แหละว่ามันเป็นความจริงโดยสมมุติเพราะว่าโดยปรมัตถ์แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นโดยความจริงโดยปรมัตถ์ก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่แตกสลายเป็นสิ่งที่มาชุมนุมกันเท่านั้น
ในช่วงระยะหนึ่งเวลาหนึ่งของชีวิตอย่างในช่วงนี้ชีวิตของคนเราอยู่ในระหว่างนะเขาเรียกว่าเป็นอายุไขอายุไขของคนเรานั้นก็อยู่ในช่วงอายุ100ปีสูงสุด120ต่ำสุด80นะตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือสมัยพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาตั้งแต่พุทธองค์ประสูติมาแล้วนะตั้งแต่ประสูติมาไอ้ที่จะลดลงจากจะต่ำจาก80ลงมานี่ก็นะในปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะประมาณ75นะ75ถ้าความจริงถ้านับตามอายุการสิ้นของอายุคนเราเนี่ยก็จะเป็น65เพราะว่า 2,500 กว่ามาแล้วถ้านับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็2,600ปี100ปีอายุไขของคนเราจะลดลง1ปีลดลง1ปี1ปี1ปีถ้าครบ 5,000 ปีเนี่ย 5,000 ปีก็แสดงว่าลดลง50ปีลดลง50ปีถูกละลดลง50ปีพอ1ปีลดลงขออะไร100ปีลดลง1ปีเดี๋ยวนี้206นี่2,600 ปีก็ลดลงไปแล้ว26ปี26ปีถ้า 5,000 ปีก็จะเป็น50ปีอายุไขของคนเราจะ 5,000 ปีมันจะหมดพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะนี่นะจะหมดเลยจะไม่มีละแล้วหลังจากนั้นไปอีก30ปีลดลงลดลงลดลงจนอายุ20ปีคนเรานี่อายุ20ปีจะต่ำสุดต่ำสุดแล้วก็จะมีการทำลายแล้วเขาเรียกว่ายุคมิคสัญญีจะมีการทำลายแล้วก็จะมีคนที่มีบุญเนี่ยคนที่มีบุญมีวาสนาได้สร้างสมบุญมาหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าหนีเข้าไปอยู่ในที่คนทำลายไม่ได้คือจะทำลายกันเองไงจะทำลายกันเองฆ่ากันเองมิคสัญญีก็หมายถึงว่าโอ้มันเหมือนกับเนื้อเหมือนกับผักกับปลาเลยฆ่าฟันหั่นกันจนไม่เหลือหรอกมันไม่มีเรื ่องศีลธรรมไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่ามันหมดไปแล้วมันจะเหลือแต่ยุคที่ไม่มีศีลธรรมจะเค้นฆ่ากันตายหมดแล้วคนที่มีบุญคนที่หนีไปอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำเนี่ยพอเขาฆ่ากันหมดแล้วเนี่ยในเมืองในโลกไม่มีแล้วเนี่ยพวกที่อยู่ในป่าอยู่ในที่หลบไปในอยู่ในถ้ำเนี่ยไม่คนเห็นเนี่ยก็จะออกมาแล้วก็มาอยู่กันใหม่หากินกันใหม่ก็อาจจะไม่มากอาจจะสัก10 20หรือไม่เกิน100ก็จะมาเริ่มต้นกันใหม่คือมาเริ่มต้นกันใหม่ทีนี้มันจะโตขึ้น100ปีเนี่ยอายุจะเพิ่มขึ้น1ปีเป็น21ปีอายุไขนะหมายถึงอายุไขของคนนะอีก100ปีก็อายุจะเพิ่มมา22อีก100ปีจะเพิ่มมาอีกเป็น23อายุไขนะแล้วก็อีก1ทุกๆ100ปีจะเพิ่มขึ้นมาเหมือนตอนนี้ลดลงนั่นแหละจนขึ้นไปถึง 80,000คิดดูก็คูณเข้าไปแล้วก็เอา100คูณเข้าไปก็แล้วกันเอา100 1 1เนี่ยถึง 80,000 เนี่ยเอา100ปีคูณเข้าไปนะเป็นเท่าไหร่
พระศรีอริยเมตไตรจึงจะลงมาอุบัติในช่วงที่คนมีอายุไข 80,000 นั้นนี่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 สำคัญคืออย่างนี้มันจะนานโอ้คนตัวเล็กๆขนาดว่าอายุ20ปีเนี่ยอายุ20ปีตัวเล็กๆเท่ากับคนอายุเด็กอายุ6ขวบ7ขวบสมัยเนี่ยคนอายุ20ปีสมัยนั้นนะสมัยที่ว่าต่ำสุดเนี่ยนะเรียราดเรียดินเนี่ยนะที่ฆ่ากันยุคมิคสันดีนะที่ไม่เหลือแล้วเนี่ยนะตามนะตามคติของบางศาสนาก็ว่าถูกทำลายด้วยน้ำถูกทำลายด้วยลมถูกทำลายด้วยไฟจนหมดสิ้นจนหมดสิ้นแต่ในตำนานทางพระพุทธศาสนาเรานี่ว่าฆ่ากันเองเรียกว่ามิคสันยีอ้าวตอนนี้โอ้เป็นพระสาธุครับผมดวงดีสลีบุญยืนดวงดีสลีบุญยืนมาแล้วโอ้คนเมืองเอารู้นี่นะจะต้องดูต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนเนอะดูโปรไฟล์ก่อนเป็นพระด้วยขอขอบคุณครับสลีบุญยืนโอ้วันนี้มีFC ใหม่ๆFC ใหม่ๆเข้ามาเยอะดวงดีสลีบุญยืนเข้ามาแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อโอ้สาธุครับผมเป็นพระเป็นพระด้วยโมทนาเป็นอย่างยิ่งติดตามเนนน้อยสังเหลือเข้ามาอยู่วัดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมไปดูโปรไฟล์ทีหลังไม่เป็นไรขอบคุณมากอ้าวนะพูดมาถึงตอนนี้เมื่อกี้เรื่องของสังโยชน์นะเรื่องของสังโยชน์ข้อที่1คือสักกายทิฏฐิมีความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนโดยการสมมุติกันขึ้นมาอายุนี่ก็สมมุติกันขึ้นมานี่แหละในเรื่องของมันน่ะจนโตขึ้น100ปีนี่ก็จะโตขึ้นอีกนะอันนี้เป็นนัยยะหนึ่งแต่ว่าที่มาในพระไตรปิฎกอักขัญญสูตรนะรู้สึกจะเป็นอักขัญญสูตรนะในทีฆนิกายมันมีหลายสูตรอักขัญญสูตรนี้จะได้พูดถึงเรื่องของการก่อขึ้นการอุบัติขึ้นหลังจากที่ถูกทำลายไปด้วยน้ำนะโลกเนี่ยนะถูกทำลายน้ำท่วมไฟไหม้หมดแล้วนะน้ำท่วมหมดแล้วเนี่ยนะไฟไหม้หมดแล้วน้ำท่วมหมดแล้วเนี่ยเทวดาชั้นพรหมนุ่นเทวดาชั้นพรหมลงมาเทวดาชั้นพรหมนู่นลงมาปรากฏแล้วก็มีการลงมาแล้วก็มาอยู่มากินกันแล้วก็มีการกินว้นดินเนี่ยหลังจากที่มันถูกทำลายไปแล้วถูกน้ำพัดถูกไฟไหม้ถูกลมพัดเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะง้วนดินนี่เขาเรียกว่ามันเป็นง้วนดินอันนี้ในอัคคัญญสูตรว่าไว้นะเทวดาหมู่พรหมทั้งหลายเนี่ยนะมารู้สึกจะเป็นอาพัสรพรหมนะอาพัสรพรหมก็พากันมากินง้วนดินมันอร่อยก็เลย
ตัวเนี่ยซึ่งไม่มีรูปเนี่ยนะรูปประพรมเนี่ยนะซึ่งมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะที่ได้กล่าวกันไว้บ่อยๆโดยเฉพาะจะเป็นพรหมชั้นสุทธาวาสอวิหาชั้นอวิหาชั้นอัตตัปปาสุทัสสาสุทัสสีแล้วก็อากนิฐา5พรหม5ชั้นเนี่ยนะพรหม5ชั้นเนี่ยพอมากินง้วนดินแล้วก็จะตัวนี้จะแข็งขึ้นเป็นร่างกายเป็นคนเราขึ้นมาเนี่ยนะขึ้นมาจนมีตัวมีตนจะแข็งขึ้นมาเพราะอะไรเพราะการพากันหมู่พรหมทั้งหลายเนี่ยเทวดาทั้งหลายเนี่ยพากันกินง้วนดินดินที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยมันหอมมันกลิ่นมันหอมนี่เลยแข็งตัวขึ้นมากำเนิดคนขึ้นมาอันนี้ก็อีกนัยยะหนึ่งนะอย่างเมื่อกี้นี้ยังไม่หมดคือหมู่ที่หนีไปอยู่ในถ้ำออกมาแล้วก็พากันมาก่อร่างสร้างตัวกินข้าวปลาอาหารผสมพันธุ์อะไรกันโตขึ้นนะอันนี้ในย่านหนึ่งแต่อีกในย่านหนึ่งที่ว่าเนี่ยที่ว่ามาในอักขัญญสูตรเนี่ยนะก็มาจากเทวดาชั้นพรหมลงมาบนพื้นดินแล้วก็พากันมากินง้วนดินแล้วก็ตัวร่างกายนี่ก็เลยแข็งตัวขึ้นเป็นคนนะทีนี้เป็นคนบางทีก็เป็นเพศหญิงบางทีก็เป็นเพศชายอย่างเงี้ยแล้วก็มีการ อยู่กินกันหาอาหารการกินอะไรการกินเสร็จแล้วก็มีการปกครองกันละทีเนี้ยมีการทำไร่ทำสวนข้าวที่เกิดขึ้นเองนั่นคือข้าวสาลีข้าวโพดข้าวสาลีเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นเองหลังจากที่เทวดาที่กินง้วนดินแล้วก็เป็นตัวแข็งกันขึ้นมาเนี่ยนะเป็นตนเกินขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีการอยู่กินมีการสมสู่กันละทีนี้มีการอยู่กินกันมามีการสมสู่กันมาก็ขยายขึ้นเกิดลูกออกหลานเกิดลูกออกหลานมากขึ้นมาก็ต้องมีการปกครองมีแบ่งเขตมีการสะสมสมัยก่อนนั้นไม่สะสมข้าวสาลีข้าวฟ่างข้าวโพดอะไรที่มันเกิดขึ้นในสมัยนั้นน่ะทีนี้พอมีคนมากขึ้นเนี่ยก็ต้องเอาละแย่งกันกินต้องมาเก็บไว้นะหลวงพ่อหลวงพ่อดุงดีสลีบุญยืนเอามาอีกวัดบ้านก้องเวียงป่าสางระบุญโอ้สาธุวัดบ้านก้องตอนนี้ไม่รู้ท่านใดท่านอาจารย์ไหนเป็นเจ้าอาวาสเนาะสมัยก่อนหลวงพ่อเจ้าคุณนี่รองเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนสมัยก่อนก็นะรู้จักกันดีผู้พูดนี่เคยนำละพระนำพระนำเนรเดินพุทธงไปนอนวัดบ้านกล้องเลยนะนอนวัดบ้านกล้องจากวัดบ้านกล้องไปวัดม่วงโตนที่อำเภอบ้านโฮ่งเดิน1วัน32กิโลจากอำเภอป่าซางบ้านกล้องเนี่ยนะ8โมงเช้าออกนะไปถึงกลางคืนนู่น2ทุ่ม3ทุ่มสมัยนั้นหลวงพ่อเจ้าคุณลืมชื่อไปแล้วเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดบ้านก้องเวียงป่าซางลำพูนถ้าผมกลับไปก็จะได้ไปแวะเยี่ยมขอบคุณมากทีนี้ก็วันนี้
นี่พูดถึงกำเนิดพูดถึงกำเนิดของคนที่ว่าต่อมาเนี่ยมันก็มามีการยึดการถือเป็นแยกกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นเหล่าปกครองกันมากขึ้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 นนี่สาเหตุที่ทำให้เกิดสักกายทิฏฐินะคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้แหละนะเกิดขึ้นกันขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการสังโยชน์ทั้งหลายในเบื้องต้นสักกายทิฏฐินี่เกิดขึ้นทีนี้ต่อมาแกก็บอกว่าความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐินี้เป็นความเห็นที่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรามีความเห็นผิดในกายขึ้นมาว่าเป็นเราหรือเป็นอหังการเป็นมมังการเนี่ยเป็นของเราเนี่ยก็จะเกี่ยวเนื่องกันขึ้นมาความเห็นทั้งหมดเหล่านี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นผิดในกายอันถือเป็นสังโยชน์เบื้องต้นสังโยชน์เบื้องต้นคือสักกายทิฏฐินี่เองเพราะฉะนั้นการที่เรามาพิจารณาถึงต้นธาตุต้นธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณการก่อเกิดร่างกายของคนเรานี้ขึ้นมาถือว่าเป็นสิ่งที่สมมุตินะเป็นไปโดยสมมุติกันขึ้นคือมันเกิดขึ้นมาเองนะมันเกิดขึ้นมาเองเมื่อเรามีความการยึดถือยึดมั่นถือมั่นกันขึ้นมาเนี่ยนะการยึดมั่นถือมั่นกันขึ้นมาก็ทำให้ก็ทำให้มีการยึดถือนะก็ทำให้มีการยึดถือยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าสักกายทิฏฐิในการยึดถือตัวเราเป็นตัวเป็นตนตอนนี้ก็โอ้ขอกราบขอบคุณพระเดชพระคุณอีกท่านหนึ่งใช้นามปากกาว่าทิเฉยๆเนี่ยนะทอทงสระอีทิสงึมรำโอ้สาธุครับผมทิสงึมรำเข้ามาเป็นท่านรู้สึกว่าโอ้ใกล้ยังไม่สุดท้ายยังไม่สุดได้วันนี้จะต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนขอบคุณมากนะครับนี่ขอบคุณมากคราวนี้เมื่อทราบแล้วว่าจะต้องละกิเลสคือสักกายทิฏฐิเราก็ต้องมาดูว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะก็เหมือนกับที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะสักกายทิฏฐิที่ว่าถือตัวถือตนการยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันเริ่มแรกมาตั้งแต่การก่อร่างสร้างตัวที่ว่าไว้ในอคัญญสูตรที่ขันธ์นิกายนู้นหนึ่งนานมาแล้วสมัยที่นำเสนอใหม่ๆที่ขันธ์นิกายนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬานี่ก็เล่มที่10ขอให้เล่มที่9 10 11 3เล่มนี่ก็หลายปีมาแล้วประมาณ2ปีเริ่มมานี่ก็ประมาณ2ปีรู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่ได้ไปต่างประเทศเราเริ่มพระสูตรเล่มที่9ไปต่างประเทศยังอยู่ในเล่มที่10เล่มที่11สมัยอยู่ประเทศอังกฤษประเทศไอร์แลนด์ก็มาเข้ามัชฌิมนิกายปีนี้ต้นปีนี้มัชฌิมนิกายจบไปเล่มที่11 12 13โอเดวัน12 13 14 9 10 11เป็นทีขันธิกาย
สามเล่มเรื่องก็ไม่มากแต่ว่าเรื่องมันยาวแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเดียวจึงจัดว่าเป็นทีฆนิกายเป็นหมู่ที่ยาวเป็นเรื่องที่ยาวอย่างเรื่องกำเนิดเกิดกายของคนเราเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยในอาคัญยสูตรเนี่ยเริ่มตั้งแต่โน่นเนี่ยแต่เป็นอาภัสสรพรหมเนี่ยอาภัสสรพรหมแล้วก็พรหมที่ลงมากินวันดินดังว่าเนี่ยอยู่ในทีฆนิกายนะลงมากินวันดินอยู่ในทีฆนิกายแล้วก็จึงเกิดตัวตนขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีการยึดการถือขึ้นมามีการอยู่การกินมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเราก็มีการปกครองกันแล้วก็มีธรรมะเกิดขึ้นต้องมีกระบวนการมีธรรมะเกิดขึ้นในการที่จะอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ด้วยกันแบบเป็นพรรคเป็นพวกเป็นหมู่คณะกันแยกขึ้นมาเพราะมันเยอะขึ้นนะเยอะขึ้นมีการสมสู่อยู่ด้วยกันก็ขยายพันธุ์กันขึ้นมาเรื่อยๆขยายพันธุ์กันขึ้นมาเรื่อยๆอายุก็เริ่มนับอายุกันขึ้นตั้งแต่หนึ่งเลยทีเดียวนะตั้งแต่หนึ่งมาสองสามสี่ห้าปีมานะเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็จะลงไปอีกเนี่ยจะลงไปอีกอย่างที่ว่าลงไปจนถึง20ปีจากนั้นก็จะมีภัยเกิดขึ้นภัยธรรมชาติภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพัดก็เรียกพายุใหญ่แล้วก็ภัยจากไฟไหม้เป็นอัคคีภัยทั้งสามอย่างนี้ทั้งคนทั้งสัตว์ต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆก็จะถูกพัดพาสลายหายไปหมดนะทั้งดินแผ่นดินนี่ก็จะล่มสลายหมดเพราะว่าน้ำพัดพาไปแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็จะไหม้หมดถูกไฟเผาไฟเผาเสร็จแล้วลมก็จะพัดเอาไปหมดลมพัดเอาไปหมดเหลือแต่ที่โล่งๆว่างเปล่าอีกทีหนึ่งนะหลังจากอายุลดลงแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยนะอายุลดลงแล้วจนถึง20ปีเนี่ยนะ20ปีอาจจะ15อาจจะ10หรืออาจจะจนหมดเลยก็ได้นะจนหมดเลยก็ได้เพราะว่ามันจะไม่มีการผสมกันไม่ได้แล้วตัวเล็กแล้วเล็กเกินไปแล้วเล็กเกินไปพอถูกลมถูกน้ำถูกไฟพัดเรียบร้อยหมดสภาพที่ปรากฏในอัคคัญยสูตรที่ว่าเทวดาชั้นอภัสสรพรหมเป็นต้นลงมาเนี่ยก็จะเริ่มก่อใหม่เนี่ยเริ่มก่อใหม่อันนี้เป็นตำราในพระพุทธศาสนาของเรานะตำราในพุทธศาสนาของศาสนาอื่นก็จะว่าไปตามความคิดเห็นตามนโยบายของเขาอันนี้ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อใช้นามปากกาว่าทิสงุมรำทิสงุมรำสาธุขอบคุณมากนะครับคราวนี้เมื่อพิจารณาเห็นร่างกายแยกออกเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟย้ำซ้ำอยู่เสมอก็จะไม่เห็นร่างกายประกอบรวมกันอยู่เราจะเกิดความรู้คือความรู้ขึ้นคือนะร่างกายของเราเนี่ยก็จะเรียกว่าเมื่อเห็นความเป็นจริงว่ามีดินมีน้ำมีลมมีไฟมีอากาศและมีวิญญาณ6ธาตุ
นี่มารวมกันอยู่เนี่ยมันไม่เป็นแก่นสารไม่มีอะไรเป็นเพียงธาตุมารวมกันเสร็จแล้วเมื่อถึงเวลามันก็จะแตกสลายไปตามอายุไขอายุกาลตามอายุไขอายุกาลของคนเช่นคนอายุไขเท่าไหร่10 20 30 100ไปจนถึง 1,000 10,000 ถึง 80,000 สุดท้าย 80,000 ก็จะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าศรีอริยเมตไตรมาอุบัติขึ้นในโลก อายุของพระองค์ก็ยังบำเพ็ญบารมีอยู่ถึง 50,000 ปีพอครบ 50,000 ปีก็จะได้ตรัสรู้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรเมื่อพระศรีอริยเมตไตรมาอุบัติแล้วได้ละตรัสรู้แล้วอยู่อีก 30,000 ปีอยู่อีก 30,000 ปีคือ 50,000 เนี่ยจาก 50,000 ไปถึง 80,000 ปีจึงจะเสด็จดับขันธปรินิพพานขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพระองค์ก็จะแตกสลายเรียกว่าปรินิพพานก็คือนิพพานก่อนนิพพานก่อนเมื่ออายุของพระองค์ 50,000 ปีนิพพานเราเรียกนิพพานตอนนี้ว่าอุปาทิเสสนิพพานอุปาทิเสสนิพพานเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นพระพุทธเจ้ายังมีอุปัทธิยังมีขันยังมีขันห้าเนี่ยมีตัวมีตนนี้อยู่เนี่ยที่เราสมมติกันอยู่เนี่ยนะแต่ว่าบรรลุนิพพานแล้วบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้ที่มีหลังคาเปิดเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีหลังคาเปิดคือไม่มีปิดบังไม่มีปิดบังไม่ยึดติดนั่นเองไม่ยึดติดอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนี้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วคนสมัยนั้นก็จะบรรลุกันเป็นเรียกว่าทั้งหมดนะเรียกว่าทั้งหมดซึ่งขณะนี้เนี่ยตั้งแต่ขณะนี้ไปจนถึงพระศรีอริยเมตไตรจนไปจนถึงคนอายุไข 80,000 ปีเนี่ยเราก็บำเพ็ญบารมีกันบำเพ็ญบารมีกันในการที่จะให้ไปเกิดให้ไปเกิดในยุคของพระศรีอานหรือพระศรีอริยเมตไตรซึ่งสมัยนั้นจะเป็นยุคที่สมบูรณ์ที่สุดคนทั้งหลายที่บำเพ็ญบารมีมาก็จะได้บรรลุคุณวิเศษกันตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปยังต่ำสุดยังต่ำสุดเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและเป็นพระอรหันต์กันเป็นส่วนใหญ่ที่ว่าต่ำสุดนี่เป็นส่วนน้อยนะเป็นส่วนน้อยเพราะว่ายังมีการครองบ้านครองเรือนมีการครองบ้านครองเรือนอยู่แต่ว่าจิตใจสะอาดบริสุทธิ์มีศีลครบบริบูรณ์อยู่โดยอาการของที่ตั้งของพระอริยบุคคลนอกจากว่าละสังโยชน์ตามขั้นตอนได้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านพระโสดาบันที่ละสังโยชน์ได้3ประการก็ตามพระสกทาคามีทำให้กิเลสตัวใหญ่ราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงแล้วก็ตามหรืออนาคามีละได้ทั้งกามราคะและปฏิฆะแล้วก็ตามเนี่ยหรือพระอรหันต์ละอุทธัมภาคิยสังโยชน์เบื้องบนได้ทั้งหมดแล้วก็ตามก็ยังมีอุปัทธินี้เหลืออยู่มีขันธ์5นี้เหลืออยู่จึงเรียกว่าอุปาทิเสสนิพพานแค่นี้ก็พอใจแล้วโอ้สาธุมาสุดท้ายพอดีเลยหมดเวลาเออ
คุณโยมพอใจจากนครศรีธรรมราชนะนครศรีธรรมราชกราบนมัสการขอรับพระครูจารย์นี่วันนี้มามากใหม่มาสุดท้ายนี่กราบนมัสการขอรับพระครูจารย์พระครูไม่ต้องว่าชื่อเต็มแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ต้องว่าอาจารย์เต็มก็เอาแค่ครูกับจารย์มาต่อกันก็เป็นพระครูจารย์อันนี้เป็นสไตล์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชหลวงพ่อสบายดีนะขอรับโอ้เจริญพรสบายดีเนี่ยสบายดีตอนนี้มาถึงประเทศอินเดียแล้วซึ่งก็จะเดินทางต่อไปในเดือนหน้าคือในเดือนพฤศจิกายนวันที่2เนี่ยที่2พฤศจิกายนก็จะเดินทางต่อไปเมื่อวันก่อนเห็นว่าจะโทรศัพท์มาแต่ว่าวันนั้นตอนกลางวันไม่มีเวลาตอนกลางวันนั้นไปตม.วันนั้นต้องขออภัยที่ว่าจะโทรมาตอนเที่ยงผมจะโทรมาตอนเที่ยงตอนนั้นไปตม.ก็เลยหมดก็เลยไม่ได้อยู่รอรับโทรศัพท์ระยุ่งไปที่ตรวจคนเข้าเมืองเพราะว่าแต่ละวันนั้นไปติดต่อเรื่องของการจะต่อวีซ่าจะหมดแต่ว่าเขาไม่ให้ต่อเขาให้ออกที่อินเดียนี่ก็มีแปลกแต่เขาเรียกว่า exit permit เขาให้ exit permit ก่อนที่จะออกเนี่ยก็อยู่ได้อีก15 วันอยู่ได้15 วันก็จะไปถึงวันที่7พฤศจิกายนดังนั้นก็นับจากวันที่23นะนับจากวันที่23ที่วันเข้ามาอินเดียวันที่24วันที่23วีซ่าจะหมดนะ1เดือนนับจากนั้นไป15วันก็จึงอยู่ได้ถึงเดือนต้นเดือนพฤศจิกาก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ที่คุณโยมบอกว่าจะโทรมาตอนเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวในช่วงนี้โทรมาได้นะช่วงนี้ว่างช่วงนี้ว่างเอาแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดพอดีคุณโยมพอใจแค่นี้ก็พอใจแล้วนี่ก็เป็นท่านสุดท้ายก็สรุปเนื้อหาสาระในวันนี้คือการฝึกกรรมฐานเพื่อทำลายสังโยชน์ทำลายสังโยชน์สังโยชน์นี่ที่พูดมานี่แค่สักกายทิฏฐิข้อที่1ความจริงมันมีอยู่10ข้อสุดท้ายคืออวิชชาในนี้ว่าไว้อยู่เหมือนกันรายการนาวาวังทองวันนี้ก็หมดเวลาต้องขอนำรายการจากท่านผู้ฟังไป โดยมีคุณโยมพอใจเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยของรายการขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาแล้วนะที่เข้ามาแล้วมีก่อนหน้าของคุณโยมพอใจนี่ก็คือท่านอาจารย์ใช้คำว่าทิสงึมรำทิสงึมรำขอขอบคุณและทุกๆท่านที่เข้ามาแล้วขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งขอนำนาวาวังทองไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหน้าคือวันพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ตยาตลอดตามเวลาในตารางอยู่ข้างในเป็นธรรมะจากพระราชวังเป็นนาวาโด่งดังสว่างสวยเป็นทองคำล้ำค่ากว่าสิ่งใดชุบชีวิตจิตใจให้ใสงามขอเชิญท่านทั้งหลายนำไปท่องตามคุณของพระรัตนสามพุทโธเมนาโถธรรมโมตามสังโฆเมนาโถยามอาวนาว่าบ่อยๆซ้ำๆจำในจิตจนมันติดในใจไม่หายหน้านอนนั่งยืนเดินจำทุกเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาถึงหลับไป
ขอทุกท่านได้ผลจากปฏิบัติได้กำจัดความทุกข์พบสุขใสพลันปลอดโปร่งโล่งสบายทั้งกายใจอยู่ที่ใดใจสงบพบนิพพานขอเจริญพร